สวัสดีครับผมโปจิตติศักดิ์แต้มประเสริฐจาก All Thailand Golf Tour กฎกอล์ฟจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญและจะเริ่มมีผลใช้บังคับในวันที่1มกราคม2019วิดีโอที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นสรุปกฎสำคัญที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในปี2019มารับชมกันครับในปี2018การดรอปลูกที่ถูกต้องให้ดรอปจากความสูงระดับไหลปี2019การดรอปที่ถูกต้องให้ดรอปจากความสูงระดับเข่าความสูงระดับเข่าหมายถึงความสูงของเข่าในตำแหน่งยืนในปี2018เมื่อผ่อนปลนตามกฎด้วยการดรอปหรือวางลูกกลับที่เดิมนักกอล์ฟมักจำไม่ได้ว่าเปลี่ยนลูกได้หรือไม่ในปี2019เมื่อมีการผ่อนปลนตามกฎด้วยการดรอปวางลูกนักกอล์ฟเปลี่ยนลูกได้เสมอจะเปลี่ยนลูกไม่ได้เมื่อวางลูกกลับที่เดิมการดรอปลูกในดรอปโซนลูกที่ดรอปสามารถไปหยุดอยู่นอกดรอปโซนได้และดรอปด้วยความสูงระดับไหลในปี2019การดรอปลูกในดรอปโซนลูกที่ดรอปต้องกระทบและหยุดในดรอปโซนและดรอปด้วยความสูงระดับเข่าหากลูกเคลื่อนออกจากดรอปโซนผู้เล่นต้องดรอปใหม่หากดรอปใหม่แล้วลูกยังคงเคลื่อนที่ออกจากดรอปโซนผู้เล่นต้องวางลูกในตำแหน่งที่ลูกกระทบพื้นครั้งที่2ของการดรอปในปี2018ระยะความยาว1หรือ2ช่วงไม้กอล์ฟผู้เล่นสามารถใช้ไม้กอล์ฟอันไหนก็ได้ในถุงกอล์ฟในปี2019ระยะความยาว1หรือ2ช่วงไม้กอล์ฟผู้เล่นต้องใช้ระยะความยาวของไม้กอล์ฟที่ยาวที่สุดในถุงกอล์ฟที่ไม่รวมพัตเตอร์ในปี2018การผ่อนปลนจากอุปสรรคน้ำด้านข้างซึ่งในปี2019จะเรียกว่าบริเวณปรับโทษสีแดงสามารถดรอปฝั่งตรงข้ามได้ในปี2019การผ่อนปลนจากบริเวณปรับโทษสีแดงผู้เล่นไม่สามารถดรอปลูกในฝั่งตรงข้ามยกเว้นมีกฎสนามกฎเดิมเมื่อลูกอยู่ในอุปสรรคน้ำห้ามสัมผัสพื้นห้ามสัมผัสน้ำห้ามสัมผัสรูทซิมพิเดเมนต์ในปี2019เมื่อลูกอยู่ในพื้นที่ปรับโทษผู้เล่นสามารถสัมผัสพื้นสัมผัสน้ำหยิบรูทซิมพิเดเมนต์โดยไม่มีโทษปรับกฎเดิมในปี2018การเล่นตามกฎ Prefer Line ผู้เล่นต้องมาร์คลูกและเปลี่ยนลูกไม่ได้ในปี2019การเล่นตามกฎ Prefer Line ผู้เล่นไม่ต้องมาร์คลูกแต่ยังเป็นแนวปฏิบัติที่ผู้เล่นควรปฏิบัติและสามารถเปลี่ยนลูกได้ในปี2018หากผู้เล่นทำลูกเคลื่อนที่บนกรีนมีโทษปรับ1สโตรกและวางลูกกลับที่เดิมปี2019ผู้เล่นทำลูกเคลื่อนที่บนกรีนโดยไม่ได้ตั้งใจไม่มีโทษปรับให้วางลูกกลับที่เดิมในปี2018เมื่อลูกอยู่บนกรีนหลังจากมีการหยิบลูกขึ้นและวางกลับที่เดิมแล้วลูกเคลื่อนที่เอง
ให้เล่นจากตำแหน่งใหม่ปี2019เมื่อลูกอยู่บนกรีนหลังจากมีการหยิบลูกขึ้นและวางกลับที่เดิมแล้วลูกเคลื่อนที่ต้องวางลูกกลับที่เดิมเสมอกฎเดิมในปี2018การติดขัดเรื่องผิดกรีนเกิดขึ้นเมื่อลูกไปหยุดอยู่บนกรีนที่ผิดหลุมปี2019การติดขัดจากผิดกรีนหมายถึงติดขัดจากลูกการยืนหรือบริเวณตั้งใจสวิงดังนั้นถึงแม้ลูกจะไม่อยู่บนกรีนที่ผิดผู้เล่นต้องผ่อนบอลให้พ้นจากการติดขัดนั้นทั้งหมดเดิมการพัดลูกบนกรีนมีโทษปรับเมื่อลูกชนคันธงที่อยู่ในหลุมปี2019ผู้เล่นสามารถเลือกที่จะเคลื่อนย้ายคันธงออกหรือปล่อยคันธงไว้ในหลุมหากพัดลูกชนคันธงที่อยู่ในหลุมไม่มีโทษปรับในปี2018ลูกพิงคันธงถ้าทุกส่วนของลูกยังไม่ต่ำกว่าปากหลุมลูกยังไม่ลงหลุมให้ผู้เล่นขยับคันธงเพื่อให้ลูกลงหลุมปี2019ในกรณีลูกพิงคันธงหากส่วนหนึ่งส่วนใดของลูกอยู่ต่ำกว่าระดับผิวกรีนลูกลงหลุมแล้วผู้เล่นสามารถหยิบลูกขึ้นได้ปี2019เมื่อลูกอยู่บนกรีนสามารถซ่อมสิ่งต่อไปนี้ได้แก่รอยลูกตกรอยรองเท้าหรือรอยที่เกิดจากคันธงรอยหลุมเก่ารอยต่อของหญ้าใหม่รอยจากเครื่องจักรรอยเท้าสัตว์รอยวัตถุที่จมเช่นก้อนหินหรือทีปี2019เมื่อลูกอยู่บนกรีนสิ่งที่ยังคงซ่อมไม่ได้บนกรีนได้แก่รอยรั่วอากาศที่เกิดจากการดูแลกรีนตามปกติหรือรอยต่อที่เกิดจากการตัดหญ้าตามปกติหรือความไม่สมบูรณ์ตามธรรมชาติเช่นรอยด่างรอยธรรมชาติต่างๆในปี2018ในกรณีลูกอยู่บนกรีนและมีการชี้เส้นทางพัดห้ามแคดดี้สัมผัสกรีนในปี2019กรณีลูกอยู่บนกรีนการชี้เส้นทางเล่นแคดดี้สามารถสัมผัสผิวกรีนได้แต่จะต้องไม่เป็นการปรับปรุงสภาพในปี2018แคดดี้ไม่สามารถมาร์คลูกหยิบลูกของผู้เล่นได้ทุกที่รวมถึงในกรณีที่ลูกอยู่บนกรีนยกเว้นผู้เล่นมอบหมายในปี2019ในกรณีที่ลูกอยู่บนกรีนแคดดี้สามารถที่จะมาร์คลูกและหยิบลูกของผู้เล่นได้โดยที่ผู้เล่นไม่ต้องมอบหมายในปี2018กฎเดิมก่อนเล่นลูกที่อยู่ในบังเกอร์ห้ามสัมผัสลูดซิมเบเมนต์ห้ามยืนพิงไม้กอล์ฟในทรายปี2019การปฏิบัติดังต่อไปนี้ไม่มีโทษปรับได้แก่การเกลี่ยทรายเพื่อการดูแลสนามการเก็บลูดซิมเบเมนต์การยืนพักโดยการพิงไม้กอล์ฟแต่ต้องไม่เป็นการปรับปรุงสภาพกฎเดิมผนังหรือขอบหน้าของบังเกอร์เป็นส่วนหนึ่งของบังเกอร์ปี2019ผนังหรือขอบหน้าของบังเกอร์เป็นส่วนหนึ่งของบริเวณสนามทั่วไปในปี2018
กฎห้ามใช้กล้องวัดระยะในรายการแข่งขันให้ใช้ได้เมื่อมีกฎสนามในปี2019กฎให้ใช้กล้องวัดระยะได้แต่ห้ามใช้เมื่อมีกฎสนามดังนั้นต้องตรวจสอบครับว่าในรายการที่ท่านแข่งขันมีกฎสนามห้ามไว้อย่างไรหรือไม่ในปี2018ผู้เล่นสามารถเปลี่ยนลูกได้ในกรณีลูกมีรอยตัดรอยร้าวหรือผิดรูปร่างผู้เล่นสามารถที่จะหยิบลูกขึ้นมาดูได้ว่าเป็นดังกล่าวหรือไม่โดยผู้เล่นต้องเรียกมาร์กเกอร์หรือผู้เล่นในกลุ่มเดียวกันมาตรวจสอบและต้องมาร์กลูกก่อนหยิบลูกขึ้นในปี2019ผู้เล่นสามารถเปลี่ยนลูกได้ในกรณีที่ลูกมีรอยร้าวมีรอยตัดไม่มีเรื่องผิดรูปร่างดังนั้นในปี2019ผู้เล่นจะขอเปลี่ยนลูกจากกรณีลูกผิดรูปร่างไม่ได้ผู้เล่นสามารถหยิบลูกขึ้นตรวจสอบโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งมาร์กเกอร์หรือผู้ร่วมแข่งขันที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันผู้เล่นสามารถหยิบลูกขึ้นดูแล้วก็สามารถเปลี่ยนลูกได้กฎเดิมในปี2018หากผู้เล่นเริ่มด้วยไม้กอล์ฟ14อันหากไม้กอล์ฟเสียหายที่เกิดจากการใช้งานตามปกติผู้เล่นสามารถเปลี่ยนไม้กอล์ฟได้ปี2019หากผู้เล่นเริ่มด้วยไม้กอล์ฟ14อันหากไม้กอล์ฟเสียหายไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดไม่อนุญาตให้ผู้เล่นเปลี่ยนไม้กอล์ฟในปี2018ไม้กอล์ฟเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากการใช้งานตามปกติใช้เล่นต่อไม่ได้ปี2019ไม้กอล์ฟเสียหายไม่ว่าจากสาเหตุใดสามารถซ่อมหรือใช้เล่นต่อได้จนจบรอบนั้นกฎเดิมการนำไม้กอล์ฟที่ไม่คอนฟอร์มเข้าไปในสนามระหว่างการเล่นผู้เล่นมีโทษปรับปี2019การนำไม้กอล์ฟที่ไม่คอนฟอร์มเข้าไปในสนามระหว่างแข่งขันไม่มีโทษปรับอย่างไรก็ตามไม่ควรนำไม้กอล์ฟที่ไม่คอนฟอร์มติดเข้าไปในถุงกอล์ฟถึงแม้จะไม่มีโทษปรับก็ตามในปี2018กฎเดิมตีโดนลูกมากกว่า1ครั้งโดยไม่ได้ตั้งใจมีโทษปรับ1สโตรกรวมเป็น2สโตรกปี2019ตีโดนลูกมากกว่า1ครั้งโดยไม่ได้ตั้งใจไม่มีโทษปรับนับรวมเพียง1สโตรกผู้เล่นสามารถวางไม้กอล์ฟหรือวัตถุอื่นเพื่อช่วยในการยืนแต่ต้องเคลื่อนย้ายออกไปก่อนเล่นปี2019ห้ามวางไม้กอล์ฟหรือวัตถุอื่นเพื่อช่วยในการยืนถึงแม้จะเคลื่อนย้ายออกไปก่อนเล่นก็ตามกฎเดิมในปี2018อนุญาตให้แคดดี้ยืนหลังผู้เล่นในขณะผู้เล่นเข้าไปยืนแต่แคดดี้ต้องเคลื่อนออกไปก่อนเล่นปี2019ในขณะผู้เล่นเริ่มเข้าไปยืนเพื่อสโตรกห้ามแคดดี้ยืนบนหรือใกล้เส้นทางเล่นหลังลูกการฝ่าฝืนกฎนี้ผู้เล่นจะมีโทษปรับทันทีถึงแม้แคดดี้จะเคลื่อนออกไปก่อนเล่นแต่มีข้อยกเว้นบนกรีนหากผู้เล่นเคลื่อนออกไปจากการยืนให้แคดดี้เคลื่อนออกไปและผู้เล่นเริ่มเข้าไปยืนใหม่ผู้เล่นไม่มีโทษปรับกฎเดิมกำหนดให้ลูกไกลเล่นก่อนปี2019ในสโตรกเพลย์ผ
ผู้เล่นสามารถเล่นแบบ Ready Golf คือพร้อมก่อนเล่นก่อนภายใต้มีความปลอดภัยและรับผิดชอบใน Match Play ผู้เล่นสามารถตกลงกันเพื่อเปลี่ยนลำดับการเล่นได้เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในปี2018กฎเดิมไม่มีการกำหนดเวลาในการเล่น1สโตรกปี2019มีการกำหนดว่าผู้เล่นควรใช้เวลาไม่เกิน40วินาทีในการเล่น1สโตรกกฎเดิมผู้เล่นทำลูกตัวเองเคลื่อนที่ในระหว่างหาลูกมีโทษปรับ1สโตรกและต้องวางลูกกลับที่เดิมหากไม่รู้จุดที่แน่นอนให้ดรอปลูกในตำแหน่งที่ประมาณว่าลูกอยู่ปี2019ผู้เล่นทำลูกตัวเองเคลื่อนที่โดยไม่ได้ตั้งใจในระหว่างการหาลูกไม่มีโทษปรับให้วางลูกกลับที่เดิมหากไม่รู้จุดที่แน่นอนให้ประมาณจุดที่ใกล้ที่สุดและวางลูกในจุดนั้นปี2019การดรอปเรื่องลูกจมมีความเปลี่ยนแปลงคือ 1. ลูกจมในบริเวณสนามทั่วไป 2. สามารถดรอปภายใน1ช่วงไม้กอล์ฟจากตำแหน่งหลังลูกและ 3. สามารถเปลี่ยนลูกได้ในปี2018กฎเดิมถือว่าลูกหายหากหาลูกไม่พบใน5นาทีปี2019ถือว่าลูกหายหากผู้เล่นหรือแคดดี้หาลูกไม่พบใน3นาทีดังนั้นอย่าลืมกดเวลาทุกครั้งเมื่อผู้เล่นหรือแคดดี้เริ่มการค้นหาลูกในปี2018การเคลื่อนย้ายหลัก OB เคลื่อนย้ายกิ่งไม้หรือสิ่งกีดขวางที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ที่มีผลต่อการเล่นมีโทษปรับไม่ว่าจะมีการนำกลับก่อนการเล่นหรือไม่ก็ตามปี2019การเคลื่อนย้ายหลัก OB เคลื่อนย้ายกิ่งไม้หรือสิ่งกีดขวางที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ที่มีผลต่อการเล่นไม่มีโทษปรับหากมีการนำกลับที่เดิมก่อนการเล่นลูกของผู้เล่นเคลื่อนที่ไปโดนผู้เล่นโดยไม่ได้ตั้งใจมีโทษปรับ1สโตรกปี2019ลูกของผู้เล่นเคลื่อนที่ไปโดนผู้เล่นโดยไม่ได้ตั้งใจไม่มีโทษปรับให้เล่นลูกตามสภาพที่หยุดอยู่ในปี2018กฎเดิมการดรอปลูกแบบเล็งทงถอยหลังในกรณีลูกเล่นไม่ได้ในบังเกอร์ต้องดรอปในบังเกอร์นั้นเท่านั้นโดยมีโทษปรับ1สโตรกปี2019ลูกเล่นไม่ได้ในบังเกอร์ดรอปแบบเล็งทงถอยหลังผู้เล่นสามารถเลือกดรอปนอกบังเกอร์ได้โดยมีโทษปรับ2สโตรกกฎเดิมในการเล่นแบบแมชเพลย์การตีลูกไปโดนฝั่งตรงข้ามโดยไม่ได้ตั้งใจไม่มีโทษปรับผู้เล่นสามารถเลือกที่ยกเลิกสกนั้นและเล่นใหม่ปี2019ในการเล่นแบบแมชเพลย์การตีลูกไปโดนฝ่ายตรงข้ามโดยไม่ได้ตั้งใจไม่มีโทษปรับและไม่สามารถยกเลิกสกนั้นโดยให้เล่นตามสภาพที่ลูกหยุดอยู่
ในปี2018กฎเดิมลูกสำรองเป็นลูกในการเล่นเมื่อเล่นจากตำแหน่งที่คาดว่าลูกเดิมอยู่ปี2019ลูกสำรองยังคงเป็นลูกสำรองและยังไม่เป็นลูกอยู่ในการเล่นเมื่อเล่นจากตำแหน่งที่ประมาณว่าลูกเดิมอยู่กฎเดิมในปี2018กลับมาเล่นลูกโปรเฟชชั่นนอลบอลไม่ได้เมื่อผู้เล่นได้เดินไปข้างหน้าแล้วปี2019หากผู้เล่นคิดว่าลูกเดิมจะหาไม่พบโดยง่ายผู้เล่นสามารถกลับมาเล่นโปรเฟชชั่นนอลบอลได้ถึงแม้ผู้เล่นได้เดินไปข้างหน้าแล้วหรือเริ่มค้นหาลูกแล้วก็ตามการดรอปลูกเมื่อลูกกระทบบริเวณผ่อนปลนและหยุดในบริเวณผ่อนปลนเป็นการดรอปที่ถูกต้องสมบูรณ์ลูกอยู่ในการเล่นแล้วเมื่อลูกที่ดรอปกระทบในบริเวณผ่อนปลนและกลิ้งไปหยุดอยู่นอกบริเวณผ่อนปลนผู้เล่นต้องดรอปใหม่หากดรอปใหม่แล้วลูกยังคงกลิ้งออกนอกบริเวณผ่อนปลนให้วางลูกบนตำแหน่งที่ลูกกระทบพื้นครั้งที่2ของการดรอปการดรอปลูกหากลูกกระทบนอกบริเวณผ่อนปลนและกลิ้งเข้าไปหยุดอยู่ในบริเวณผ่อนปลนเป็นการดรอปที่ไม่ถูกต้องและไม่นับเป็นการดรอปครั้งที่1หรือ2ผู้เล่นต้องดรอปใหม่